สวัสดีครับพี่น้องชาวกีเตอร์และชุมชนชาว YouTube ท่านที่นิยมชมชอบงานปลูกต้นไม้งานบอนไซทุกท่านเลยนะครับวันนี้นะหลบโควิดนะหลบร้อนหลบโควิดนะครับสถานการณ์บ้านเมืองของเราก็มาทำบอนไซดีกว่านะครับไม่ต้องไปพบปะกันหลายคน2คนกับพี่จี๊ดนะวันนี้2คนถ้าคนใดคนหนึ่งติดก็แสดงว่าคนหนึ่งโดนกักเพราะว่าเป็นพิธีกรคู่นะเพราะฉะนั้นช่วยไม่ได้นะก็มาดูกันครับตะโกวันนี้ส่งอะไรพี่จี๊ดส่งอะไรเนี่ยดูหันหน้าไม้ก็คือก็เล่นหน้าไม้ฝั่งนี้หรือฝั่งโน้นดีนะครับถ้าฝั่งนี้ผมว่าน่าจะเล่นทรงตกกระถางฝั่งนี้แอนใช่ครับตกกระถางเพราะว่าแต่เราจะเล่นยอดนี้นะครับเพราะว่ามันสมบูรณ์เหรอมันไม่ใช่ครับยอดนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูนะอ๋อหมายก็ว่าจะเปลี่ยนยอดนะครับใช่ครับจะเปลี่ยนยอดใหม่เดี๋ยวให้ดูใกล้ๆดีกว่าตกกระถางถ้าเล่นหน้านี้ใช่ไหมฮะใช่ครับอันนี้ด้านหน้าแอนนะฮะตรงนี้แอนนะครับแอนมาโค้งในเพราะฉะนั้นพี่จีบอกถ้าอย่างเงี้ยตกกระถางได้นะครับก็คงไม่ตกมากนะครับเล่นหางประมาณนี้เนาะใช่เนี่ยครับจะเล่นตรงนี้เลยยาประมาณเนี้ยนะยาวมาเนี้ยก็ได้อยู่แต่ต้องบิดนะฮะแต่ตกกระถางก็เสียคือเขาไม่ค่อยโตก็ต้องแงนเอาก็ไม่ต้องนั่นก็ได้ครับไม่ต้องแงนก็ได้คือพยายามลิฟใบออกให้บ่อยๆยังไงก็แต่ถามว่ากิ่งตรงเนี้ยมันก็จะโตช้าหน่อยโตช้าตะโกนด้วยธรรมชาติใช่ก็เดี๋ยวจะทำอย่างเงี้ยครับตัวเนี้ยจะไม่ยังไม่ก้มหักยอดลงเท่าไหร่นะครับจะอย่างเงี้ยจะไงไว้ใช่ก็ประมาณนี้ตัวนี้ต้องตัดทิ้งนะครับเปลี่ยนยอดนะครับเพราะว่ามาฉีกไม่สวยอันนี้ฉีกแล้วตัวนี้หางก็จะสั้นไปใช่ครับก็ตัดจริงๆแล้วก็เอ็นชายนะฮะหลายทรงละถ้าเอ็นชายมันจะถ้าเอ็นชายเอาลองหมุนอีกหน้านี้นะครับหน้านี้ก็เป็นลักษณะนูนออกมาตรงนี้นูนนะฮะใช่ตรงนี้ถ้าด้านหน้าโน้นตรงนี้นูนออกแอนออกอันนี้แอนหน้าออกนะครับก็ประมาณเนี้ยนะครับถ้าเอาหน้านี้ก็ต้องตัดตรงนี้ทิ้งดีๆตรงนี้ก็ต้องออกนะครับเพราะกิ่งล่างต้องออกนะครับตัวนี้ต้องตัดต้องเปลี่ยนยอดใหม่อยู่ดีตะโกก็คงตัดเลยนะฮะตัดทดเลยวันนี้เอาอย่างนี้ดีกว่าอาจารย์อยากได้ทรงไหนดีกว่าเอาหน้านี้นะครับเอาหน้านี้เป็นเอ็นเพราะว่าตรงนี้ครับเดินปิดนะครับเดินปิดเดินปิดตรงนี้เพราะนั้นเราตัดตัวอื่นก็จะมาโตตรงนี้นะนะเอาให้เตียนเลยนะครับตัดให้เตียนเลยขึ้นทรงใหม่เลยนะครับยังไม่ได้ปรับทรงเลยเพียงแต่เลี้ยงประคองกิ่งกะให้โตปรากฏไม่โตนะครับตะโกไม่โตเลยยังไม่ได้แตะเขาเลยนะครับนะตรงนี้ก็ต้องให้กระดกคืนนะครับไม่คิดจะยังไงก็เนาะตัวนี้ออกไหมฮะกิ่งล่างเนี่ยอันนี้พึ่งอะไรครับเผื่อตกเผื่อมันมานี่นะครับเผื่อเปลี่ยนใจเพราะว่าเผื่อนี่แต่ตรงนี้คือว่าเดี๋ยวจะดูว่าจะเล่นยอดแค่ไหนถ้าเราเล่นยอดนี้เราก็ต้องเอาตรงนี้เป็นตัวปิดใช่ไหมถ้าเปลี่ยนใจใช่ไหมถ้าตกใช่ไหมครับใช่ถ้าตกกระถางถ้ายอดนี้มันโตครับมันก็ลงมาได้เอาลงมานี่ครับจับให้มันเลื้อยลงมานี้ก็ได้ถ้ามันโตนะใช่ครับถ้ามันโตไอตัวกิ่งวนก็ปิดไปถ้าเล่นตรงนี้อันนี้คือถูกนะทดเลยครับไม่เอาแน่นอนเลยผมจะเอาเอ็นนี่ครับพ่อน่าจะฟอร์มดีกว่าเพราะว่าไม้ทรงเอ็นชายไม้ตอนะฮะตอตะโกเนี่ยก็โชว์ตออยู่แล้วนะครับตอเขาเก่าแก่นะเป็นไม้โชว์ตอส่วนกิ่งก็เอามาประดับนะครับนะเพื่อเน้นให้ตอเด่นนะครับจัดทรงให้สวย
นะเรามาคัดกิ่งนะครับเราเป็นการคัดกิ่งนะครับวันนี้เราจะค่อยๆทยอยออกคัดกิ่งเพื่อที่จะหากิ่งที่จะเอาไว้จริงๆนะครับกิ่งไหนที่เราไม่ต้องการแน่นอนตัดออกหมดเลยนะครับนะเดี๋ยวหลังจากเคลียร์แล้วจะชี้เห็นนะว่าเราเอากิ่งไหนไว้นะครับอันนี้ผมอาจจะเปลี่ยนมุมดูนะฮะตามความเหมาะสมบางทีมุมกล้องอาจจะไม่ชัดนักครับเพราะว่าเรื่องของแสงแล้วเราทำอยู่ในส่วนของพื้นที่เปิดนะฮะพื้นที่ธรรมชาติไม่ได้ทำเป็นไม่ได้ทำในห้องสตูดิโอต้นไม้นะครับนะตอนนี้พี่จิตก็เล็มในส่วนของที่ไม่ต้องการจริงๆออกเอากิ่งหลักไว้อย่าลืมนะครับจุดเน้นของตอคือโชว์ตอส่วนกิ่งเป็นตัวประกอบไม่ได้สัดส่วนเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะครับไม้ไม่ต้อง 100% นะเราให้เห็นโครงสร้างของกิ่งก้านสาขานะครับอย่าลืมนะครับมีตติ้งนี้เดี๋ยวต้องรอประกาศจากท่านประธานนะฮะชมรมบอนไซต์เจ้าจอมว่าท่านจะประกาศเลื่อนหรือเปล่าเพราะว่ามีสถานการณ์โควิดนะครับนะตอนนี้การคัดเลือกกิ่งครับแบบนี้เรียกว่าการคัดเลือกกิ่งไว้นะฮะเลือกกิ่งที่เราต้องการไว้นะครับตะโกนั้นเป็นใบใหญ่เป็นตะโกนาตะโกป่าตะโกสวนนะครับเพราะนั้นใบเขาจะใหญ่ครับก็จะบางโครงสร้างเวลาเราจะโชว์ต้องริดใบออกนะครับเพราะว่าผมไปเจอมาแล้วรถวิ่งเขาวิ่งมาเสร็จแล้วเขาก็แบบเอาของรับของที่ดูนะครับเราก็ริดใบออกหมดแล้วนะครับเหลือแต่กิ่งก้านสาขาก็จะมาเข้าลวดครับเมื่อกี้คัดกิ่งเลือกหน้าไม้คัดกิ่งเข้าลวดกำหนดทิศทางครับก็เป็นการปรับนะฮะกำหนดทิศทางนะฮะแล้วก็จะมีการตัดทดด้วยนะฮะเดี๋ยวดูก่อนนะครับตัดทดในส่วนที่ไม่ต้องการออกนะครับเป็นการกระชับกิ่งเข้ามาไม่ได้ตัดทั้งหมดนะกระชับกิ่งก่อนเหตุผลการกระชับกิ่งก็เพราะว่าถ้าเรามาทดทีเดียวเลยนะครับไม่ได้ฮะสมมุติว่าเราต้องการให้เขาแตกออกมาตรงเนี้ยนะฮะตรงโคนเนี่ยถ้าเรามาตัดตรงนี้เลยที่หมายเลยเนี่ยเขาจะไม่แตกตรงนี้เขาจะมาแตกในส่วนโคนเพราะนั้นกระชับลงมาเพื่อที่จะให้ค่อยไล่แตกออกมานะอย่างต้นนี้นะวิจิตรก็ตัดตรงเนี้ยกระชับกิ่งเพื่อติ้งต้องการเน้นให้แตกตรงนี้ครับนะฮะเป้าหมายเราอยู่ตรงนี้นะครับแต่เราต้องมาตัดตรงนี้แต่ถ้าเรามาตัดตรงนี้เลยตรงเป้าหมายเขาไม่แตกตรงนี้หรอกครับเขาจะมาแตกตรงโคนนะครับเขาจะทิ้งกิ่งเลยนะฮะไม้ส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะนั้นหมดเลยอันนี้เป็นการเข้าลวดเพื่อที่จะบังคับกิ่งนี้กลับมาปิดหลังนะครับสิ่งที่เน้นนะครับคือการคัดกิ่งในกลุ่มของไม้ตอเนี่ยนะฮะจะไม่เน้นที่ต้องถูกสัดส่วนเป๊ะๆ 100% นะครับไม่มีนะครับเพราะไม้เป็นตอธรรมชาตินะฮะเราไม่ได้สร้างตะโกนี่ถ้าใครทำร้อยได้นี่สุดยอดโอ้สุดยอดแล้วนะครับเดี๋ยวรอดูของผมนะครับเกือบร้อยนะฮะต้นเล็กๆมีอยู่ต้นหนึ่งนะครับได้สัก 60-70% ก็โอเคครับแต่ต้องใจเย็นมากๆก่อนครับนะครับมาดูนะฮะตรงนี้ก็เราเข้าลวดไว้คลายลวดออกนะครั้งที่1แล้วนะครับเข้าลวดครั้งที่แล้วเนี่ยเป็นการประคองกิ่งให้โตแต่ปรากฏว่าเขาไม่โตฮะตะโกไม่โตเลยนะฮะไม่มีรอยอมลวดเลยมีนิดหนึ่งขยับมานิดหนึ่งนี่ปีนะฮะเข้าขวบปีละนะครับเพราะนั้นก็เราก็ได้ทดลองดูหลายอย่างนะครับหนึ่งตัดทดนี่จะแตกเลยก็เลยจะลองดูแบบนั้นนะฮะแต่ต้นนี้ยกเว้นหน่อยครับเพราะว่าเรามีกิ่งเยอะเจริญเติบโตได้ดีด้วยก็เลยต้องทดลองกระชับกิ่งดู
นะครับนะลองกระชับกิ่งดูนะครับท่านสนใจก็ดูนะผมพยายามจะเดินวิดีโอนิ่งเลยนะครับท่านก็สามารถดูเอาแล้วก็ทำที่บ้านได้นะฮะเพราะว่าช่วงนี้เราดูกันทางออนไลน์เอานะคาดว่าเดือนนี้ไม่น่าจะมีมิตติ้งนะฮะดูสถานการณ์แล้วแต่ท่านก็มาได้นะพี่ชิดนะมาได้เหมือนปกติมาได้ครับก็นะปิดปากปิดจมูกเอาล้างมือบ่อยๆนะครับยังมาได้นะครับมาเยี่ยมชมบอนไซมาสร้างงานบอนไซแต่เราไม่เน้นกลุ่มใหญ่นะครับมาทั่วสาธิตนั้นก็คงจะงดก่อนนะครับนะเรียกว่าบอนไซในรุ่นโควิด19นะครับโอเคนะฮะได้รูปได้ทรงแล้วนะครับอันนี้หน้าไม้ฝั่งนี้นะครับนะตัวกิ่งนี้เนี่ยดึงมาเพื่อที่ปิดหลังตรงนี้นะฮะปิดหน้าปิดตรงเนี้ยตะโกนนั้นนะเขาค่อนข้างที่จะถ้าโดนแดดหน่อยเนี่ยทิ้งเปลือกเลยนะครับนะนี่ก็ดึงมาหน้านี้นะครับนะฮะเดี๋ยวเราก็ปิดอีกนะครับเราบิดอีกนะครับยังอีกหลายยกครับตอนนี้อีกหลายยกอยู่เมื่อกี้นี้เราตัดตรงนี้เพื่อมาเรียกยอดนี้นะครับเลือกยอดนี้เนี่ยฮะเส้นหลังมาเนี่ยฮะแล้วก็มานี่เลยนะครับก็เป็นทรงเอ็นชายไปตอนนี้นะครับเป็นเอ็นชายอยู่ถ้าต้องการให้ตกกระถางก็ต้องเปลี่ยนองศาลงแล้วก็เปลี่ยนหน้าไม้อีกต้องเปลี่ยนไม้อีกนะครับเปลี่ยนกิ่งประกอบนะครับให้เป็นกระดกขึ้นตามทรงของตัวกระถางทรงน้ำตกตรงตกหน้าผานะครับอันนี้เป็นหลังไม้นะครับก็สวยอยู่นะฮะตรงโน้นก็แอ่นตรงนี้นะฮะตรงนี้แอ่นตรงนี้ครับหน้านี้ก็แอ่นตรงนี้แต่ไปมองหน้าโน้นแอ่นตรงนี้ครับข้างล่างนะครับก็สวยเป็นคนละแบบสวยอยู่ครับสวยอยู่นะฮะไม่ธรรมดาครับแบบนี้กว่าจะโตมาได้ขนาดนี้นะครับใช้เวลาหลายสิบปีครับต้อง10ปีอัพอยู่แล้วครับตะโกแต่ยังไม่เต็มที่นะครับถ้าตะโก 20-30 ปีนี่ต่อจะดำเมี่ยมเลยนะครับอันนี้ไม่ดำเมี่ยมนี่แสดงว่ายังไม่ถึงนะครับสังเกตเอาสังเกตสีนะครับนะครับได้แล้วกระชับปลายไว้หมดแล้วนะครับอันนี้ก็จะให้แตกว่าแตกแล้วเราก็จะคัดเลือกกิ่งสร้างรายละเอียดของกิ่งอีกครั้งหนึ่งนะแต่ละกิ่งนะครับอันนี้เป็นการคัดในเบื้องต้นเลยนะครับยังอีกนานฮะอีกนานนะครับอันนี้ผมให้ดูนะฮะโชว์ตอโชว์เง่าโชว์โคนโคนใหญ่นะครับโคนใหญ่อยู่สวยอยู่นะครับคนใหญ่อยู่นะเดี๋ยวพี่กิ๊ดจะเก็บกิ่งเล็กสักนิดหนึ่งนะครับกิ่งตรงข้ามนะครับเก็บกิ่งเล็กไว้นะครับเพราะว่าให้ปิดถ้าปล่อยว่างโลกต้นนี้ก็ถือว่ามีกิ่งประกอบเยอะอยู่นะครับตอนนี้ทำกันอยู่2คนนะครับเพราะว่ากลัวโควิด-19ไปกันหมดแล้วครับนะครับเก็บรายละเอียดของกิ่งเล็กนะครับกิ่งตรงนี้แล้วบิดดัดของงอสักนิดหนึ่งนะครับช่วงนี้เนี่ยเขาทำได้ง่ายถ้าท่านใดสนใจที่จะสร้างงานตะโกแนะนำไปเลยนะครับท่านต้องเอาตั้งแต่เล็กๆนี่นะฮะถ้ากิ่งโตขึ้นแล้วต้องตัดทดอย่างเดียวจะมาบิดดัดของงอไม่ได้เลยครับนะฮะต้องตัดอย่างเดียวนะครับถ้าเขากิ่งเขาโตกว่านี้ตะโกเป็นไม้เนื้อแข็งใบใหญ่นะพวกกลุ่มนี้โชว์ตออย่างเดียวนะครับดูจุดเด่นของไม้ที่จะนำมาสร้างนะครับกลุ่มนี้เป็นไม้โชว์ตอกิ่งนั้นเป็นตัวประกอบให้สวยงามเพิ่มขึ้นนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับพี่จิ๊บยัง
มองนิดนิดนึงเนี่ยจ้ะตรงนี้นะฮะก็สวยอยู่ครับเนี่ยตรงนี้อาจารย์ดูดิท่าจันท่าจันนะงวงช้างนะครับเป็นลักษณะสวยครับเป็นตอธรรมชาติครับเราต้องมองความเราตกแต่งเพิ่มเติมเสร็จเรียบร้อยสวยงามและสุดท้ายนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะเป็นเรื่องราวของการเปลี่ยนดินในกระถางตะโกนี่ไม่ได้เปลี่ยนมาน่าจะเป็นปีกว่าๆแล้วนะครับการเปลี่ยนดินผมใช้วิธีการควักดินเก่าออกแล้วก็จะนำดินใหม่เติมเข้าไปเหตุผลก็เพราะว่าตอตะโกหนักเหลือเกินครับทำคนเดียวไม่ไหวถ้าจะทำคนเดียวต้องใช้เครื่องมือทุ่นแรงนะครับต้องหารอกยกขึ้นนะครับแต่เนื่องจากไม่ได้ใช้รอกไม่มีรอกที่จะยกก็เลยจะต้องใช้วิธีการเปลี่ยนดินโดยการควักดินออกเติมดินใหม่นะครับดินที่ผสมไว้ดีแล้วนะครับก็คงจะนำเสนอไว้เพียงเท่านี้เพื่อเป็นกรณีศึกษาในการสร้างไม้ตอตะโกธรรมชาติครับขอบคุณครับทุกท่านครับ Okay.